ทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงออกมาแสดงความมั่นใจเพราะว่าการที่คุณธรรมนัสออกจากพักไปและประกาศจะทําพักใหม่ซึ่งตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นพักที่ชื่อว่าเศรษฐกิจไทยนั้นเริ่มมีสัญญาณว่าตัวเลขสสที่คุณธรรมนัส ตั้งเป้าไว้ว่ากลุ่มธรรมนัตเองในพลังประชารัฐ21นะครับแล้วกลุ่มพักเล็กซึ่งคุณธรรมนัตช่วยเหลือเกื้อกูลอีกเกือบ9ถึง10รวมกันเป็น30นั้นอาจจะไม่เป็นไปตามเป้านะครับตัวเลขของสอสพักเล็กที่ทยอยออกมาปฏิเสธว่าไม่ไปกับธรรมนัตแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพักพลังทำใหม่หมอรวีบอกว่าไม่ไปกับธรรมนัตอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าไปสังคมก็จะมองว่าได้กล้วยทั้งเครือกังวลว่าจะมีการยุบสภานะครับในกรณีพลังทำใหม่เนี่ยไม่ไปนะครับกรณีพัก อื่นคาทาเทพเตชะเดชเรืองกุลพักเพื่อชาติไทยก็บอกว่า ไม่ได้เป็นพักเล็กที่จะไปร่วมพักใหม่กับธรรมนัตแต่อย่างใดนะครับการที่คุณธรรมนัตออกจากพักนั้นเป็นเพียงละครฉากหนึ่งนะครับบอกว่า5พักเล็กประกอบด้วยเพื่อชาติไทยพลังทรรมใหม่ครูไทยพลเมืองไทยพลังชาติไทยจะหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่ยอมรับว่าสถานการณ์หน้าเป็นห่วงถ้าในพักรัฐบาลเองขายใหญ่เคลียร์กันไม่ได้นั้นก็มีโอกาสที่รัฐบาลจะต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านในเดือนมีนาหรือเมษายนนะครับเพราะจะต้องมีการ ถียงกันกฎหมายเข้าสภาพรบเงินกู้พรบงบประมาณอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจบเหอย่างแน่นอนนะครับอีกพักหนึ่งคือพักไทยรักธรรมนั้นก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าไม่ไปกับกลุ่มธรรมนัตอย่างแน่นอนนะครับกังวลนะครับว่าถ้าไปกับกลุ่มธรรมนัตนั้นอาจจะถูกมองด้อยค่านะครับแต่ยืนยันว่าพักเล็กควรจะมีตาแหน่งรัฐมนตรีประสานงานกับนายกจาให้การแก้ปัญหานั้นจะจะมีมากขึ้นดังนั้นพักเล็กก็โชว์ความเก่านะครับไม่ไปกับธรรมนัตแต่คิดว่าการมีตําแหน่งรัฐมนตรี จำเป็นนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดความชุนลมุนอลศมานกันขึ้นนั่นก็คือความมั่นใจของพลเอกประยุทธ์หลังจากการพบกับพลเอกประวิทธ์อาจจะมาจากการได้รับสัญญาณว่าหลังจากนี้อาจจะมีโทรศัพท์ลึกลับนะครับโทรไปตามสสพักเล็กแล้วก็บอกว่าไปกับ ธรรมนัตจริงหรือเปล่าไม่อยู่กับพี่แล้วหรือไม่อยู่กับลุงแล้วหรือแล้วหลังจากนั้นนะครับการขยับของพักเล็กที่จะไปกับธรรมนัตก็ทยอยลดน้อยถดถอยลงทันทีนะครับคุณธรรมนัตเองดูเหมือนจะได้รับสัญญาน,นี้เหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้ออกมาปล่อยคลิปประเด็นที่สร้างความฮือฮาก็คือการสื่อสารไปว่าการออกจากพักของตัวเองนั้นเพราะบ้านเก่านั้นมันอึดอัดคับข้องใจนะครับและพร้อมจะไปบ้านใหม่ที่ทํางานได้สะดวกใจเต็มที่มากกว่าแต่ประเด็นสําคัญที่สร้างความฮือฮาคือคุณธรรมนัตบอกว่าเป็นห่วง คนที่เคยช่วยเหลือดูแลกันมาที่ผ่านมาตัวเองและหัวหน้าป้อมเป็นคนคอยดูแลคอยช่วยเหลือถ้าออกมาแล้วเนี่ยใครจะช่วยเหลือคอยดูแลซึ่งก็ไม่ทราบว่าคอยช่วยเหลือและคอยดูแลคืออะไรนะครับไปประเมินกันเองนะครับดังนั้นเป็นการสื่อสารไปยังพรรคเล็กหรือคนอื่นๆในพลังประชารัฐที่คุณธรรมนัทคอยช่วยเหลือคอยดูแลในยามที่เกิดปัญหาวิกฤตในชีวิตในด้านต่างๆหรือเปล่าว่า ลืมแล้วหรือรในอดีตใครคอยอุปถัมภ์คอยคุ้มครองคอยค้ำชูรายเดือนรายเดือนหรือรายสะดวกตามความยากลำบากของปัญหาถ้าไม่ไปแน่ใจหรือว่านายใหม่เขาจะดูแลอย่างดีกันนะครับนี่คือคำเตือนของธรรมนัสไปยังกลุ่มพักเล็กแปลว่าตอนนี้กลุ่มพักเล็กนั้นเข้าข่ายออสอสอนะครับมูลค่าสูงนะครับ ไปธรมธรมนัตธรรมนัตประกาศว่าพร้อมจะดูแลอยู่ที่เก่านะครับเมื่อธรรมนัตประกาศว่าพร้อมจะดูแลนายใหม่ก็ต้องแสดงท่าทีสายป่าพร้อมจะดูแลไม่ให้น้อยหน้าธรรมนัตด้วยเช่นเดียวกันยิ่งไปกว่านั้น,นครับการที่ธรรมนัตออกจากพลังประชารัฐไปนั้นมันมีปัญหา2ข้อซึ่งตามมาที่แปลว่าธรรมนัตอาจจะนําไปสู่การวางระเบิดพักพลังประชารัฐนั่นคือข้อที่1น,นั้นการมีมติขับธรรมนัตออกจากพักนั้นเริ่มถูกต้องกางคาถามว่าทําถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ากระบวนการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการเรียกประชุมเป็นไปอย่างครบถ้วนหรือไม่มติถูกต้องหรือไม่นะครับถ้ามติไม่ถูกนะครับการประชุมผิดขั้นตอนต่างๆอาจจะนําไปสู่การยุบพักพลังประชารัฐได้นี่คือเกมที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับว่าการขับธรรมนัตออกจากพักนั้นถูกหรือผิดกฎหมายนะครับอาจจะนําไปสู่การยุบพักพลังประชารัฐได้ธรรมนัตวางสนุก ให้พักขับตัวเองโดยที่รู้ว่ากระบวนการของพักนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะนําไปสู่การยุบพักพลังประชารัฐหรือเปล่านะครับนี่คือระเบิดดอกที่หนึ่งที่คุณธรรมนัตทิ้งไว้ระเบิดดอกที่สองนะครับเกิดขึ้นที่สภาวันนี้นะครับสภาเกิดเหตุล่มอีกแล้ววันนี้จริงจริงการประชุมกฎหมายที่เกิดขึ้นในสภาวันนี้ไม่ได้เป็นกฎหมายที่มีความสําคัญนะครับถกกันเรื่องของ คลองนะครับแล้วก็เป็นการถกในเรื่องของรายงานของคณะกรรมการในเรื่องของการขุดคลองไทยซึ่งก็มีคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานจากพรคเพื่อไทยทําหน้าที่เป็นประธานนะครับกรรมการมีมติสนับสนุนที่มีการขุดคลองไทยนะครับในจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสงขลาส่วนสสคัดค้านก็มีนะครับตัวอย่างเช่นสสประเสริฐพงศ์สอนุวัฒ ก้าวไกลบอกว่าการขุดคลองนั้นไม่เห็นด้วยนะครับอย่าหวังว่าการให้พักเครื่องรุ่นที่1มาให้ผมนั้นเป็นค่าปิดป่าจะประสบความสําเร็จวางสิบพระเครื่องผมก็ไม่ผ่านให้นะครับลือกันสนั่นว่ามีการให้พักเครื่องกันนะครับจริงเท็จหรือไม่ไม่ทราบนะครับแล้วก็พัดพิงว่ากรรมธิการหรือรายงานกรรมธิการนั้นรับเงินจากในทุนไปด้วยนะครับบรรยากาศในการอภิปรายเรื่องนี้ค่อนข้างสับสนวุ่นวายแต่สิ่งที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าธรรมนัตแสดงพลังละระลอกแรกห,หรือเปล่าก,ก็คือ การที่ขณะที่การประชุมกำลังถกกันมาจนถึงรา,ราวๆบ่าย3โมงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาที่ยังรวดเร็วอยู่นะครับยังไม่มึดยังไม่เลิกเวลางานราชการแต่อย่างใดนะครับคุณสุชาติซึ่งเป็นประธานในพิธีประชุมก็บอกว่าตอนนี้นะครับการประชุมมีความจําเป็นจะต้องมีการลงมตินะครับแต่อยู่ดีๆๆคุณสุชาติก็มีการปิดประชุมไปในเวลา15นาฬิกานาทีบอกว่าขอลงมติคราวหน้าเช่นกันอันเนื่องมาจาก การดูสภาพแล้วสสในห้องประชุมอยู่ไม่ครบสภาอาจจะเกิดเหตุล่มได้เป็นระลอกที่สองในรอบไม่กี่วันนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าคุณธรรมนัสแสดงพลังจนสภาล่มอีกหรือเปล่านะครับวันนี้ฝ่ายค้านนะครับมีการไปยื่นหนังสือนะครับที่จะมีการอภิปรายไม่ว่างใจแบบออมีการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินะครับกับคุณชวนหลีกภัยด้วยนะครับหมอชวนน่านไปทีมพิธาไปนะครับพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปคุณนิคมบุญวิเศษนะครับไปสุกโนมาทาพักประชาชาติคุณสงคราม กิเลศไพโรดไปกันหมดนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะมีการอภิปรายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในวันที่1 6บหกถึงสิกุมภาพันธ์นะครับดังนั้นความเคลื่อนไหวคุณธรรมนัตจากนี้ต้องจับตามองเพราะว่า1ก็คือระเบิดที่ทิ้งไว้มติขับธรรมนัตผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าผิดจะยุบพักหรือไม่2คือเหตุการณ์สภาล่มคราวนี้เกี่ยวข้องกับธรรมนัตหรือไม่และ3ก็คือในการอภิปรายทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในกลางเดือนกุมภานั้นท่าทีกลุ่มธรรมนัตซึ่งถึงตอนนั้นความชัดเจนเรื่องพักใหม่ก็น บานพังคาสภาหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงทีมพิธาเรื่องการแตกแยกกันในรัฐบาลรวมทั้งบรรยากาศการปิดประชุมสภาอย่างฉุกละหุกวันนี้ดูครับถามเรื่องความขัดแย้งญญญไหมพักตังชาลัเลยครับในทางทางเก้าวไกลมองอะไรนะ่ายี่ยสิบเอ็ดเสียงที่มีปัญหมาเน,านี่ยจะสมมติอะไรตครับก็ผมคิดว่ากระทบกระทบเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลแน่นอนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ศึกในเข้มข้นแต่ศึกนอกเข้มข้นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤต เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับวิกฤตเศรษฐกิจที่เรากาลังเจออยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นวิกฤตที่ประเทศไทยไม่เคยเจอมานานนะครับเป็นวิกฤตที่เรียกว่าเศรษฐกิจฟุบเฟอฟุบก็เพราะว่ากําลังซื้อย,ยังไม่กลับมาแล้วก็สัญญาณในการที่เศรษฐกิจจะฟื้นก็ยังไม่มานะครับเฟอก็เพราะว่ามันมาจากรอยต่อเศรษฐกิจที่มีวิกฤตโควิดปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปดบ่อยๆเนี่ยมันทำให้อุปทานอุปสงค์มันช็อกรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทํางานแล้วก็คงไม่มีสมาธิเท่าไหร่ในช่วงนี้เพราะว่ามันก็ทั้งคลื่นใต้น้ําก็ดีอะไรก็ดีมันก็เลย คุยกับทางหัวหน้าพักคฝ่ายค้านทุกคนว่าต้องให้ฝ่ายคา้านเป็นเสาหลักในการยืนสู้กับวิกฤตในขณะที่รัฐบาลไม่มีสมาธิอยู่ตอนนี้กรรมธิการวิสามันก็ได้ทำหน้าที่รายงานผลการพยายาิจารณาการศึกษาตามข้อบังคับข้อที่ร้อเรียบร้อยแล้วแล้วในรายงานนั้นก็ยังมีข้อสังเกตตามข้อบังคับที่หนึซึ่งต้องให้สภานั้น ลงมติว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็คงจะต้องลงมติแต่ดูแล้วเอาไว้ลงคราวหน้าและครับวันนี้พอแล้วครับปิดประชุมครับนี่คือบรรยากาศนะครับปกติเวลาจะต้องมีการลงมติแล้วจำนวนสอสถ้าไม่พอแต่มีโอกาสจะทำยอดให้พอนั้นรองประธานสภา คุณสุชาติหรือสุประชัยมักจะใช้วิธีลากการกดอ่อนหรือดึงจังหวะเพื่อดึงสอสอเข้ามาดังนั้นวันนี้จํานวนสอสอที่ไม่เข้าประชุมน่าจะเยอะจนเกิดเหตุการณ์สภาล่มแบบที่ลากไม่ไหวแล้วก็ปิดประชุมกลางคันนะครับเสียงในช่วงท้ายประชุมคือเสียงฮือฮาของสอสอซึ่งงุนงงว่าปิดเพราะอะไรนะครับธรรมนัดแผลงฤทธิ์อีกแล้วหรือไม่นะครับ